มาต่อกันที่สถานการณ์ของเรื่องฝุ่นละอองอถือเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนอยากรู้ในทุกวันว่าไปถึงไหนแล้วดีขึ้นหรือ,อยังนะคะก็คือดีขึ้นมากแล้วค่ะจากสถานการณ์ที่ตรวจสอบนะคะในบริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยทางกรมควบคุมมลพิษนะคะคาดการว่าวันนี้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะและล่าสุดเช้านี้ค่ะพบพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดีในหลายจุดค่ะ จากการตรวจสอบค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ Air for t ์ไทยค่ะเมื่อเวลาสีนาฬิกาที่ผ่านมานะคะพบว่ามีพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดีอยู่ในระดับที่ดีมากอยู่ในหลายจุดจะได้เห็นจากภาพที่ขึ้นหน้าจอว่ามีจุดสีฟ้าในหลายตำแหน่งนะคะได้แก่แขวงพญาไทเขตพญาไท แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครริมถนนคู่ขนานพระรามสองอ,อําเภอเมืองสมุทรสาครตําบลตลาดอ,อําเภอพระประแดงสมุทรปราการนะคะและตําบลน,นครปฐมอ,อําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมกรมควบคุมมลพิษคาดว่านะคะวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่จากการดําเนินมาตราการอย่างเข้มข้นของหน่วยงานต่างๆจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ค่ะ ทีนี้ด้วยคุณภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นบ้างลดน้อยลงบ้างเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงยังทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อกําหนดแนวทางและก็มาตราการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพีม2.5ในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลทั้งในระยะเ,ยเร่งด่วนก็คือตอนนี้และระยะยาวในอนาคต ตึงที่ประชุมเห็นชอบปรับมาตรฐานน้ำมันสู่ยูโรไฟแล้วก็ปร,รับค่าเฉลีย่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้อยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกแนะนำก็คือในระดับที่3อยู่ที่ระดับไม่เกิน35 37.5ไมครอนขออััยครับ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจากปัจจุบันที่ใช้ค่าเฉลี่ยในระดับที่2อยู่ที่ระดับไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร รวมถึงปรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2.5รายปีที่ WHO แนะนำในระดับที่3อยู่ที่ระดับไม่เกิน15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจากปัจจุบันที่ใช้ค่าเฉลี่ยระดับที่2อยู่ที่ระดับไม่เกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับฟังเสียงของท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันครับ คือในเรื่องของการใช้น้ํามันนะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เรามาตรฐานน้ํามันดีเซลของเรานะครับจะมีกรรมะถันหรือซันเฟอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ที่50 ppm นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เร่งรัดนะฮะทางกระทรวงพลังงานนะครับที่จะนำะมาตรฐานน้ำมันนะครับยูโร5มาใช้โดยเฉพาะยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนนะครับ ซึ่งก็มีใช้ในหลายปั๊มแล้วตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> จะต้องดำเนินการ และจากการตรวจสอบนะคะพบว่ากทมและปริมณฑลฝุ่นละออง PM 2.5สาเหตุหลักมาจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์และน้ำมันดีเซลปล่อยควันดำมากกว่าร้อยละห้ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มงวดน,นะคะการตั้งจุดตรวจรถยนต์วัดควันดำบริเวณจังหวัดรอยต่อบ,บนถนนสายหลักและสายรองทุกเส้นที่มีรถบรรทุกและรถโดยสารมุ่งหน้าเข้าสู่กทมเพื่อควบคุมรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานจากต่างจังหวัดไม่ให้เข้าสู่กทม ต่อเนื่องในทุกๆวันนะคะนอกจากนี้ค่ะให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นเมืองใหญ่นะคะติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เช่นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นโดยกทมค่ะต้องติดตั้งให้ครบทั้ง5 0เขตภายในปีนี้ซึ่งผลประชุมทั้งหมดนะคะจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาในวันนี้ค่ะในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะ เว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร,รนั้นดีขึ้นอย่างที่คุณรุยชนุกย้ําไปเมื่อวานนี้จอดไว้เฉยๆเนี่ยโอกาสเพิ่ม PM 2.5ให้กับสภาพอากาศเนี่ยมากกว่าเดิมอกีกอันตายเพราะนั้น,นจอดรอใครเนี่ยดับเครื่องดีกว่าต้องดับค่ะ,ะส่วนใครที่คุณภาพของเครื่องยนต์ไม่ดีมีควันดำก็ต้องเอาไปตรวจนะฮะใครที่มีความเสี่ยงที่จะป่วย ก็ต้องมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันด้วยนะครับใช่ค่ะป่วยเป็นมากมากเลยแล้วถ้าเกิดหาอนามัยไม่ได้เพราะว่าหมดนะคะความต้องการสูงมากเลยก็อย่างที่คุณบุ๊กแนะนำไปก่อนว่าใช้หน้ากากอนามัยสแผ่นแบบธรรมดานี่แหละต้องประกบกันแผ่นเดียวเอาไม่อยู่แล้วบางทีซ้อนกับทิชชู่ก็ได้นะคุณใช่ค่ะแล้วก็มีทิชชู่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่แบบนั้นค่ะสามารถช่วยได้นะครับถ้าเกิดหาไม่ได้เอ็นเก้าห้านะครับ